สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเพจ Tescom Thailand อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะชวนผู้ชมนะคะทางบ้านมาดูกันวันนี้เนี่ยเมนูที่เราจะนำเสนอผู้ชมทางบ้านนะคะก็คือจะเป็นเมนูที่ชื่อว่าเจแปนิสชีสเค้กนะคะเราก็จะมาดูส่วนผสมกันก่อนเลยว่าวันนี้มันจะมีส่วนผสมอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยจะเป็นน้ำมะนาวนะคะส่วนอันนี้จะเป็นไข่ขาวอันนี้นะคะจะเป็นไข่แดงซึ่งเราแยกออกมาจากไข่ขาวเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนอันนี้พระเอกของเราก็คือจะเป็นชีสเค้กอันนี้จะเป็นแป้งข้าวโพดและส่วนอันนี้จะเป็นเนยค่ะและอันนี้จะเป็นนมสดส่วนวิธีทำนะคะก็ง่ายๆเลยเราก็จะมีพระเอกของเราอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นทีวี 3,000 ตัวนี้นะคะที่จะใช้เป็นตัวทุ่นแรงในการทำขนมเราในวันนี้นะคะซึ่งวิธีการก็ง่ายๆดังนี้เลยค่ะเราก็จะใช้ครีมชีสลงไปก่อนเนาะใส่เข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวถ้าสูตรวิธีการทำนะคะเราก็จะใส่ในคลิปลิงก์ข้างล่างนะคะก็คือสามารถดูได้เลยว่าส่วนผสมของเรานั้นใส่ในอัตราที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ใส่ไข่แดงลงไปค่ะแล้วก็ใส่เนยนะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดของเราแล้วก็นมสดก็จะเป็นน้ำมะนาวนะคะอันนี้ไม่ต้องใช้เยอะกี่ช้อนเนี่ยช้อนเดียวค่ะโอเคแค่นี้พอนะคะก็ใส่เยอะมันจะเปรี้ยวในการมิกซ์นะฮะจะเป็นหมวดของตัวแมมนวลเพราะว่าตัวแมมนวลเขาจะสามารถตั้งค่าตัวสปีดได้นะฮะคือการทำเค้กเนี่ยมันจะต้องใช้การมิกซ์แบบเป็นจังหวะใช่ไหมฮะคุณเมย์ใช่ค่ะเพื่อที่ให้ส่วนผสมของเขาเนี่ยเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันกดไปเลยค่ะให้มันเข้ากันนะคะยกลงเลยนะมันก็จะออกในลักษณะเป็นเนื้ออย่างนี้นะคะจากส่วนแรกนะคะที่เราทําไปแล้วก็พักไว้นะคะส่วนผสมที่2ที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือจะเป็นไข่ขาวค่ะซึ่งไข่ขาวเนี่ยเราก็จะใช้ในการตีเพื่อให้ไข่ขาวขึ้นฟูเพื่อที่จะนําส่วนผสมของส่วนแรกเนี่ยนําไปผสมกับตรงนี้นะคะอันนี้เราก็ใส่เข้าไปเลยแล้วก็ปิดฝาอันนี้เราก็ปั่นสักพักแล้วก็พอมันเริ่มตั้งยอดเราก็ใส่น้ําตาลไอซิ่งไปค่ะและนี่ก็จะเป็นไข่ขาวนะคะที่เราปั่นเมื่อสักครู่นี้มันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะอันนี้คือจะตั้งยอดแล้วนะคะจะเป็นแบบเด้งๆอย่างนี้เลยและส่วนในนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปั่นอีกนิดนึงเพื่อให้เป็นการแบบวอร์มแป้งนะคะก็เทไปเลยนะคะต่อไปเราก็จะเอาไข่ขาวที่เราปั่นไว้นะคะลงไปเลยลงไปรอบแรกแล้วก็คนไปก่อนส่วนผสมเข้ากันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะต่อไปเราก็จะเป็นการใส่พิมพ์เลยนะคะโดยใส่พิมพ์เข้าไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่เตาอบกันนะคะโดยถาดที่เราเตรียมไว้เนี่ยเราก็จะใส่น้ำเข้าไปในถาดด้วยใส่เข้าไปนี้โดยเราจะใช้ไฟบนไฟล่างนะคะอบไปที่อุณหภูมิ180องศาเราจะใช้เวลาประมาณทั้งหมด40นาทีค่ะแล้วเราก็มาดูกันนะคะว่าอีก40นาทีต่อมาจะเป็นยังไงค่ะหลังจากที่เราอบแล้วนะคะแล้วนําก็ไปแช่เย็นเนาะเพื่อที่จะให้เค้กของเราเนี่ยเซตตัวไว้นะคะต่อไปก็จะเป็นการโรยไอซิ่งเพื่อเพิ่มความหวานนิดนึงนี่นะคะแค่นี้ก็จะเป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะชีสเค้กของเราเย้ต้องขอบคุณ Tescom นะคะตัวนี้ที่ช่วยทำให้เรามีเมนูที่อร่อยอร่อยดีๆอย่างนี้มาสาธิตให้คุณผู้ชมนะคะยังไงคลิปหน้าก็ลองติดตามเรานะคะได้ที่ Tescom Thailand ได้ค่ะขอบคุณค่ะ